แกเมาแล้วแกเสียงดังโวยวายแกถือมีดพระคลั่งจะไปอาละวาดชาวบ้านคราวนี้มีคุณลุงคนนึงเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยนอนดูมวยอยู่มันกำลังมันลำคาญเอะอะโวยวายเสียงดังอะไรเอาปืนออกมายิงใส่เลยค่ะโอ้อันเนี้ยแต่ก็ผิดนะเอาปืนมายิงเขาเนี่ยตำรวจก็เลยตามมาจับคนที่เป็นคนยิงคุณลุงคนนี้ปรากฏว่าแกนอนอยู่ในห้องพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไปดูวินาทีตำรวจเข้าไปควบคุมตัวมือยิงคุณลุงโสภิตขุนชิตหรือว่าลุงอู๊ดอายุ65ปีเนี่ยนะคะแกนอนพักอยู่ในห้องหลังจากก่อนหน้านี้แกเอาอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ไปยิงเข้ากับชายคลั่งที่ว่าก็คือนายวสินสุขสำราญอายุ32ปียิงไป1นัดกระสุนเข้าขานายวสินได้รับบาดเจ็บนี่ลุงอู๊ดค่ะตำรวจเนี่ยใช้เวลาปิดล้อมห้องพักแกอยู่นานนะก่อนจะตะโกนเรียกลุงอู๊ดเนี่ยออกมาสักพักนึงแกก็ออกมามอบตัวแบบนี้แหละตำรวจก็พยายามถามลุงอู๊ดบอกเอาปืนอ่ะที่ไปยิงเขาอ่ะไปซ่อนไว้อยู่ตรงไหนแต่ว่าลุงอู๊ดแกบอกว่าเอาไปทิ้งแล้วตำรวจนะไม่เชื่อตำรวจเลยยื่นคำขาดบอกว่าอ่ะถ้าไม่บอกใช่ไหมว่าเอาปืนไปซ่อนไว้ตรงไหนก็นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละนั่งได้นั่งไปตำรวจก็พร้อมจะรอเนี่ยก็นั่งกันอยู่นานนะคะตรงนี้ค่ะไปชมเหตุการณ์กันค่ะตั้งรถไม่ตั้งรถไม่ได้ไปไหนไปไหนกลับไปได้ปืนผมอยู่ตรงนี้เลยตั้งรถผมก็ไม่ดีไม่ให้เลยครับไม่อยู่ตรงนี้ก็ไป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 โอ้ยกว่าแกจะยอมบอกที่ซ่อนปืนนะโอ้โหนานทีเดียวนะคะเจอขู่ไงถ้าไม่บอกไม่ต้องไปไหนก็ล่ะนั่งกันอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายเนี่ยก็เลยพาไปดูเพราะว่าแกไปซุกไว้ในตะกร้าตำรวจไปเจอปืนไทยประดิษฐ์กระสุนขนาดจุด226นัดค่ะในรังเพลิงยังมีปลอกที่ยิงแล้ว1ปลอกด้วยเบื้องต้นลุงอู๊ดผู้ก่อเหตุแกบอกแกก็ยิงจริงแหละแต่แกยิงเพื่อป้องกันตัวนะหลังจากที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนายวสินเนี่ยเมาและเอะอะโวยวายเสียงดังแถมในมือยังถือมีดพระอีกมันอันตรายแกบอกว่าแกรำคาญด้วยค่ะเพราะแกกำลังนอนดูมวยอยู่ในทีวีมันลุ้นอยู่ไงไอ้นี่มาเสียงดังถือมีดพระโวยวายไปมาแต่มีดพระมันก็ใหญ่ยาวจริงนะแต่ว่าสินก่อนเหตุอ่ะประเด็นคือคนที่ถือมีดเนี่ยไปคุกคามแกหรือยังเนี่ยหรือว่าแค่โวยวายเสียงดังโวยวายเหมือนจะทำร้ายคนข้างนอกแต่แกนอนดูมัวอยู่ในบ้านนี่เหตุผลป้องกันตัวนี่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะเออนั่นน่ะสิตำรวจก็เลยนำตัวลุงอู๊ดแกไปสอบเพิ่มที่โรงพักสภ.ศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาอ่ะขณะที่ทางด้านแม่ของนายวสินผู้บาดเจ็บแม่ประภาสุขสำราญอายุ59ปีคุณแม่บอกก่อนที่ลูกชายจะถูกยิงน่ะลูกชายอ่ะนั่งกินเหล้าอยู่เสร็จแล้วแกคุ้มคลั่งลูกอ่ะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ถือมีดพระเอาไว้ในมือในอู๊ดผู้ก่อเหตุเนี่ยรำคาญก็เลยเดินมาแล้วก็เอาอาวุธปืนยิงใส่เรียกว่าเดินเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรุกเดินหน้ามาหาเขาแล้วก็ยิงคราวนี้คุณแม่บอกคุณแม่ก็เลยโทรแจ้งโทรศัพท์แจ้งให้หลานเนี่ยมารับตัวลูกชายที่บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลส่วนในอู๊ดยิงเสร็จแกก็หลบเข้าไปในห้องพักของแกฟังคุณแม่ผู้บาดเจ็บเล่าค่ะเมาแล้วนะเมื่อพอดีก็มาตื่นยาเรื่องเกี่ยวมีเด็กวันมีเรื่องขนาดนี้มีเด็กวันก็ตาเพิ่งเราเลยนี่ตามที่ขอก็เดินมาว่าผ่านนี่ไอ้เจ้าขอก็ไม่เดินกันมั่งนักวันก็นี่ก่อนหลังว่าขึ้นเลยหลังว่าจริงเหรอเป็นโกงนี่ไงเดี๋ยวมันไปกับพยาละวัดคนมีตั้มร้านเรานั่นเองตาเราโกงจริงตำรวจมาเลยตำรวจมาเลยค่ะคือมันน่าสนใจที่คำพูดของคุณแม่ผู้บาดเจ็บที่บอกว่าลูกชายเมาแล้วจริงๆอ่ะอันตรายกับคนอื่นนะเพราะว่าถือมีดพระจะไปฟันคนจะไปฟันเขาคราวนี้พ่อเดินมาพ่อก็บอกว่าให้พ่อมาตรงนี้ถ้าพ่อไม่เดินมาลูกชายจะฟันเขาแต่มาโดนยิงก่อนประเด็นก็คือว่าถ้าลุงอู๊ดแกไม่มายิงเนี่ยพ่อของผู้บาดเจ็บอาจจะโดนฟันก็ได้หรือจะไปไล่ฟันคนอื่นก็ได้แต่ประเด็นก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท
ทวดากับปีศาจนี่มีเส้นบางๆกั้นอยู่คือไปยิงเขาก่อนก็ต้องรับผิดเพราะตัวเองเป็นคนยิงถูกต้องแต่ถามว่าอีตาคนบาดเจ็บอันตรายกับคนอื่นอันตรายก็อันตรายอันนี้มันอันตรายจริงแต่ตัวคนยิงอ่ะคือลุงอู๊ดเองก็แบบตำรวจเขาต้องดูแหละว่าโดนคุกคามหรือเปล่าป้องกันตัวป้องกันตัวจริงหรือเปล่าหรือแค่เฮ้ยกำลังเชียร์มวยอยู่ดีๆเลยเสียงดังรำคาญเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยิงเขาแบบนี้นะฮะโอ้มีอีกเรื่องนึงอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเพราะมันสลดใจ